ขอได้โปรดพิจารณาเรื่องนี้ใหม่นะครับเพราะว่ากระแสต่อต้านเนี่ยเกิดขึ้นทั้งประเทศครับทั้งภาควิชาชีพทั้งภาคประชาชนผมจะสังเกตนะฮะท่านสุดใหญ่ท่านก็เมื่อกี้ที่เป็นภาคประชาชนเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาร่วมแล้วก็ในวิชาชีพที่จะบอกว่าทุกวิชาชีพเนี่ยแบ่งเค้กกันผมคิดว่าไม่ใช่โดยหลักวิชาชีพเนี่ยต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักครับไม่ใช่การแบ่งเค้กดังนั้นเนี่ยอย่าให้เรารู้สึกว่าเป็นการแบ่งเค้กหรือทำอะไรกันเองโดยที่ไม่ได้มองประชาชนเป็นสำคัญขอวิงวอนนะครับท่านเลขาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ผมคิดว่าท่านเนี่ยมองประชาชนเป็นหลักนะครับเพียงแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมาออกในช่วงที่ท่านอยู่ท่านก็คงจะต้องรับผิดชอบขณะเดียวกันเนี่ยเราขอวิงวอนนะครับว่าเรื่องนี้เกิดการต่อต้านทุกหัวระแหงของประเทศไทยก็ขออนุญาตด้วยความเคารพรักว่าโปรดนะครับพิจารณาใหม่หลังเมื่อวันที่9ตุลาคม2557ที่ผ่านมาเครือข่ายเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศได้ยื่นหนังสือเรื่องการคัดค้านร่างพรบยาฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดวันที่10ตุลาคม2557ยังคงมีการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านร่างพรบยาฉบับใหม่ที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.ไพบูลย์ดาวสดใสคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำเครือข่ายเภสัชศาสตร์ภาคอีสานออกแถลงการเรื่องข้อเสนอเชิงหลักการต่อร่างพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่พร้อมทั้งตั้ง8ประเด็นหลักที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะเช่นให้ผู้ประกอบวิชาชีพกว่า10สาขาได้แก่เวชกรรมพยาบาลทันตกรรมเภสัชกรรมสัตวแพทย์กายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยและด้านเภสัชกรรมไทยแพทย์แผนปัจจุบันและโรคศิลปะสามารถผลิตหรือขายจ่ายยาและนำเข้ายาแบบเบ็ดเสร็จทำให้ไม่มีกลไกการตรวจสอบกลั่นกรองทั้งเปิดให้มีการโฆษณาทุกรูปแบบที่นำไปสู่การสร้างปัญหาความเข้าใจผิดในเรื่องของสรรพคุณยาค่ะขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.สุนีเลิศศิลป์อุดมผู้จัดการร้านยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นระบุว่าพรบ.ฉบับใหม่นี้เป็นการเปิดช่องทางการโฆษณาให้กับแพทย์ทางเลือกซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อได้เนื่องจากพรบ.ฉบับใหม่นี้นะคะที่เป็นร่างอยู่เนี่ยนะคะออกมาในเรื่องของกฎหมายยานะคะซึ่งยาอันตรายเนี่ยสามารถจ่ายโดยวิชาชีพอื่นๆร่วมด้วยนะคะถึง10วิชาชีพประเด็นก็คือในเรื่องของยาอันตรายเดิมทีเนี่ยต้องจ่ายโดยผู้เชี่ยวชาญก็คือเภสัชกรซึ่งเรียนมาถึง6ปีนะคะถ้ากรณียาเหล่านี้สามารถจ่ายได้โดยกว้างขวางมากขึ้นนะคะสิ่งที่เป็นพิษภัยกับประชาชนก็คือในบางกรณีถ้าคนไข้เรียกหายานะคะไปซื้อยาหรือว่ารับยาจากที่อื่นๆอย่างเช่นยาแก้ปวดนะคะหรือยาลดการอักเสบนะคะซึ่งเราเรียกว่ากลุ่มเอนเซดนะคะแก้ปวดข้อกระดูกเนี่ยค่ะมันอาจจะเกิดการแพ้ยาขึ้นแล้วในกรณีของการแพ้ยาเนี่ยในยากลุ่มนี้เนี่ยมันมีทั้งส่วนของการที่สัมพันธ์กับโครงสร้างของยาร่วมด้วยหรือกรณีที่เกี่ยวกับการแพ้ที่มาจากเขาเรียกกลไกการออกฤทธิ์ของยานะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยทุกท่านต้องยอมรับในจุดหนึ่งว่าวิชาชีพแต่ละวิชาชีพเรียนมาลึกซึ้งแตกต่างกันนะคะเภสัชกรเราเนี่ยได้เรียนในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไข้แพ้ยาตัวหนึ่งเราสามารถจะนึกถึงโครงสร้างของยาได้ว่าแล้วตัวไหนเนี่ยไม่สามารถจะใช้ได้นะคะเพราะถ้าเกิดเราใช้เข้าไปเนี่ยคนไข้ก็อาจจะเกิดการแพ้ยาเช่นเกิดปากบวมนะหรืออาจจะหายใจติดขัดขึ้นมาได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้นะคะอย่างไรก็ตามหลังที่เครือข่ายเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศได้แสดงท่าทีต่อต้านพรบ.ฉบับใหม่และมีการยื่นรายชื่อและหนังสือคัดค้านพรบ.ยาต่อคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และขณะนี้อย.ได้รับทราบข้อบกพร่องของพรบ.ยาฉบับใหม่แล้วและมีการจัดตั้งคณะกรรมการ25ท่านมาพิจารณาตรวจสอบร่างพรบ.ฉบับนี้ภายใน14วันค่ะจากนั้นจะนำพรบ.ยาที่ได้รับการแก้ไขส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นอีกครั้งก่อนจะส่งมอบพรบ.กลับสู่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่งภายใน30วัน